รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนสวัสดีค่ะ14กุมภาพันธ์เป็นเทศกาลฉลองวันแห่งความรักในเชิงสากลซึ่งรับรู้กันโดยทั่วไปสำหรับเมืองจีนนั้นนะคะเทศกาลของการแสดงความรักเนี่ยก็นอกเหนือจากจะมีเวอร์ชั่นฉบับของฝรั่งแล้วยังมีเวอร์ชั่นฉบับของจีนที่แตกต่างแล้วก็น่าสนใจมากๆด้วยค่ะวันนี้มองจีนมุมใหม่จะถือเป็นโอกาสที่จะชวนคุณผู้ฟังมาติดตามเรื่องของความรักของคนจีนในหลากหลายมุมมากเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าวาเลนไทน์หรือวันแห่งความรักในจีนเนี่ยมันจะกลายเป็นโอกาสหรือเป็นช่องทางของนักธุรกิจผู้ประกอบการไทยยังไงได้บ้างอันนี้ต้องไม่พลาดเลยที่จะได้ฟังกันนะคะดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนจะเล่าให้ฟังค่ะถ้าโดยทั่วไปแล้วสำหรับคนที่พอพูดคำว่าวาเลนไทน์จะนึกถึง14กุมภาพันธ์แต่จริงๆสำหรับคนจีนเนี่ยมีวาเลนไทน์ที่แตกต่างและมีมากกว่า1ครั้งต่อปีด้วยเป็นยังไงคะจันโอ้ที่จีนนี่วันแห่งความรักนี่เยอะมากเลยคือเขารับจากทุกส่วนนะแล้วเขาก็ประยุกต์อย่างต่อเนื่องอย่าง14กุมภาพันธ์ที่คุณโสภิตว่าเนี่ยนะอันนี้ก็จะบอกว่าเป็นวันแห่งความรักของฝรั่งของโลกตะวันตกที่จีนรับมานะครับคนจีนก็จะเรียกมันว่าเป็นฉิงเหรินเจียก็มีวัยรุ่นหนุ่มสาวยุคใหม่ที่นิยมที่จะไปออกเดทกันบอกรักกันอะไรกันในวัน14กุมภาในระดับหนึ่งแต่นอกเหนือจาก14กุมภาแล้วเนี่ยจริงๆแล้วพอลำดับถัดไปเนี่ยนะพอโลกอินเทอร์เน็ตในเมืองจีนนะเป็นที่นิยมนะปรากฏว่าที่เมืองจีนเนี่ยต้องบอกว่ามีวันแห่งความรักของโลกอินเทอร์เน็ตเขามีวันที่20เดือน5คนจีนเนี่ยก็จะอ่านว่าอู่เอ่อหลิงก็คืออู่ก็คือ5เอ่อหลิงก็คือเหมือนกับ20ปรากฏว่าเสียงอู่เอ่อหลิงเนี่ยมันคล้ายๆหัวอ้ายหนีฉันรักเธอฉันรักคุณนะอันนี้ก็เลยกลายเป็นที่นิยมนะในหมู่วัยรุ่นยุคหลังที่อาจจะเติบโตมาพร้อมกับโลกอินเทอร์เน็ตที่กำลังผลิดอกออกบานอาจารย์คะแต่ว่ามันต้องเชื่อมโยงแบบนี้ว่าพัฒนาการเรื่องของกำหนดวันเนี่ยมาทีหลังเรื่องแรกคือเริ่มเป็นการใช้ตัวเลขเป็นตัวย่อเพื่อบอกรักกันบนโลกออนไลน์ก่อนแล้วทีนี้ในวิธีการนับวันเดือนปีของคนจีนก็จะสลับจากหลังเป็นหน้าก็คือเป็นปีเดือนวันมันก็เลยเป็นเหมือนกับคือวันเดือน5แล้วก็วันที่20พอเป็นอู๋หลิงโอ๋หลิงเป็นอั่วอ้ายหนีมากๆเข้าก็เลยทำให้ผู้คนก็ขยายเป็นการมากำหนดวันแล้วก็ฉลองในวันที่20เดือน5เลยด้วยไหมคะอาจารย์ใช่ครับ20เดือน5ก็มีคนนิยมออกมาใช้ชีวิตกันโดยเฉพาะยิ่งกลุ่มวัยรุ่นเช่นเดียวกันก็ใช้จังหวะโอกาสนี้เนี่ยว่าชวนคนที่รักนะออกไปออกเดทกันเห็นค่อนข้างเยอะหรือแม้กระทั่งอย่างที่คุณโสภิตว่าแหละนะบางทีเขาเนื่องจากว่าเขาใช้ WeChat อะไรกันเยอะอย่างแพร่หลายนะครับบางทีเขาก็บอกรักกันผ่านโลกอินเทอร์เน็ตพิมพ์520กันอะไรกันนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการที่คนจีนโดยเฉพาะยิ่งกลุ่มวัยรุ่นนิยมใช้ครับค่ะดิฉันคิดว่าสาวๆเนี่ยจะปลื้มมากที่สุดถ้าเกิดว่าตัวเลข520นั้นไม่ใช่ให้บอกรักเฉยๆแต่หมายถึงตัวเลขสตังค์ในกระเป๋าที่ถูกโอนผ่านวีแชทด้วย เป็นได้เอียนในวันรักถ้าคนจีนยุคใหม่เนี่ยอาจจะเติม0ไปหลายตัวเลยนะเวลาบอกรักขึ้นอยู่กับความป่าของแต่ละคนใช่ไหมใช่ครับค่ะอีกวันหนึ่งคุณสมพิษอันนี้ก็เป็นเรื่องของนิยายปรัมปราเนาะสมัยก่อนเนี่ยคุณสมพิษจะทราบเรื่องราวนี้ดีนะเขาจะนิยมเอาวันที่7เดือน7นะมาใช้ใช่วันที่7เดือน7เนี่ยนิทานปรัมปราในยุคอดีตนะก็เป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจมากซึ่งก็มีเวอร์ชันคล้ายๆกันในหลายชาตินะแต่สำหรับเวอร์ชันจีนจะเป็นแบบนี้ว่าเป็นเรื่องราวของรักที่มีอุปสรรคของการที่ถูกกีดกันแล้วก็พัดพลากกันระหว่างไอ้หนุ่มเลี้ยงแกะหรือหนุ่มเลี้ยงวัวเนี่ยนะกับหญิงสาวที่เป็นสาวทอผ้านะนั่งใช้หูกทอผ้าก็ถูกกีดกันพัดพลากทำให้ไม่มีโอกาสได้เจอกันแล้วก็เมื่อกลายร่างเป็นดวงดาวขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยใน1รอบปีก็จะมีโอกาสแค่วันเดียวที่จะได้ทำให้การโคจรของดวงดาว2ดวงเนี่ยได้กลับมาพบเจอกันบนทางช้างเผือกในวันที่7เดือน7
ก็เลยถือว่าเป็นช่วงเวลาแล้วก็วันที่สำคัญสำหรับผู้คนที่จะได้มารำลึกหรือนึกถึงเรื่องของความรักที่มันเป็นเรียกว่าเป็นทราเจดี้หรือเป็นรักที่เป็นโศกนาฏกรรมก็เล่ากันมาแล้วก็กลายเป็นวันที่มีโอกาสในการใช้เป็นวาระโอกาสพิเศษนี้ด้วยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องราวแล้วก็วันที่7เดือน7นั้นมันถูกใช้เฉลิมฉลองสำหรับความรักเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างคะอาจารย์เนื่องจากว่าที่เมืองจีนเนี่ยเวลาหลายอย่างวันสำคัญสำคัญเนี่ยเขาใช้จันทรคติเขาก็เลยไปขยับตอนหลังเนี่ยจะหันมาใช้วันที่ลงจันทรคตินะซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นช่วงปลายเดือนกรกฎาคมต่อไปจนถึงเดือนสิงหาขึ้นอยู่กับว่าวงโคจรของดาวมันจะไปตกที่วันไหนอย่างปีนี้เนี่ยวันแห่งความรักของจีนนะจะตกวันที่10สิงหาคมครับแต่อย่างที่ผมเรียนไปมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆบางวันก็บางปีก็19บางปีก็วันที่7บางอะไรนะหมุนเวียนไปเรื่อยๆตามวันอันนี้เขาจะเรียกชีสีเจียจะหมายถึงเป็นเทศกาลก็เป็นอีกวันหนึ่งที่คนจีนซึ่งอันนี้นะไม่ใช่แต่เฉพาะวัยรุ่นแม้กระทั่งคนอยู่ในวัยทำงานหรือคนสูงอายุว่าง่ายเป็นวันแห่งความรักของชาวจีนนิยมจะบอกรักแสดงความรักในรูปแบบต่างๆผ่านข้าวของหรือเมื่อสักครู่นี้คุณโสภิตบอกว่าเป็นตัวเลข เป็นเงินที่โอนมาก็แสดงว่าสำหรับจีนเนี่ยมีอีกหลายเทศกาลเลยที่จะแสดงออกถึงความรักได้ถ้าเทียบสัดส่วนแล้วความนิยมหรือความคึกคักใน3เทศกาลนี้เป็นอย่างน้อยเนาะเทียบกันระหว่างของฝรั่งกับของจีนเองเนี่ยอันไหนมันคึกคักมากกว่ากันยังไงบ้างอาจารย์ผมคิดว่าถ้าเป็นความมีสีสันนะสำหรับวัยรุ่นนะ14กุมภาแต่ถ้าในวงกว้างสำหรับชาวจีนโดยรวมในเชิงปริมาณนะผมคิดว่าวันแห่งความรักจีนในช่วงเดือนสิงหาส่วนใหญ่จะตกเดือนสิงหาเนี่ยจะเป็นที่นิยมแพร่หลายมากกว่าแล้วเขาแสดงออกกันยังไงนะคะ 2-3 เทศกาลนี้ที่แตกต่างกันถ้าวาเลนไทน์ฝรั่งกุหลาบสีแดงจะเป็นสัญลักษณ์นะในการอาจจะไปขอแต่งงานส่งกุหลาบให้ผู้หญิงซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายส่งนะคะมีหลากหลายรูปแบบการบอกรักกันนะครับเป็นเรื่องปกติถ้าเพิ่งจีบกันก็อาจจะขอออกเดทหรือขอแต่งงานนะในวันพิเศษแบบนี้แต่ว่าสมมติว่าเป็นแฟนกันแล้วหรือว่าแต่งงานกันแล้วเนี่ยเขาก็จะใช้จังหวะโอกาสเนี้ยในการซื้อของให้กันครับนะครับคนจีนก็คุณโสภิตว่าซื้อดอกไม้อันนั้นก็กลายเป็นเรื่องปกติเลยนะแต่ถ้าเขาจะเซอร์ไพรส์เนี่ยนะบางทีเขาสั่งดอกไม้บางคนเนี่ยบ้าไม่ใช่ดอกไม้ของจีนไม่ใช่ดอกกุหลาบของจีนนะสั่งดอกกุหลาบเกรด A เกรดพรีเมียมจากต่างประเทศและบางทีไม่ใช่ให้คนทั่วไปตัวนะเหมือน Grab บ้านเรามาส่งหรือ Line Man มาส่งนะเขาเอาดาราจ้างดารานะขับรถเท่ๆมาส่งดอกไม้ให้เพื่อเซอร์ไพรส์แฟนนะครับอันนี้ก็มีหรือให้ทีมมาตกแต่งดอกไม้ชั้นล่างบางทีบ้านก็เป็น2ชั้นก็พักอยู่ข้างบนนะเขาก็เตรียมไว้ภรรยาขึ้นนอนแล้วให้ทีมมาตกแต่งเช้าภรรยาตื่นลงมาปุ๊บเห็นดอกไม้เต็มห้องโถงเลยนะครับนี่ก็มีสำหรับว่าง่ายคนมีตังค์นะของจีนแต่ถ้าโดยทั่วๆไปเราก็จะเห็นเขาซื้อช็อกโกแลตแต่ว่าช็อกโกแลตเนี่ยผมจะเรียนว่าสมัยผมไปเป็นทูตพาณิชย์ที่เมืองจีนผมก็แอบไปทำวิจัยถามวัยรุ่นจีนนะว่าช็อกโกแลตเนี่ยมันสื่อถึงอารมณ์ความรู้สึกอะไรกับเขาไหมในแง่ของความรักเขาบอกว่านอกจากความหวานนะอย่างอื่นเนี่ยไม่ค่อยมีนะครับก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าก็เลยนำไปสู่ว่าวันดีคืนดีเราก็เลยคิดว่าเราจะไปทำหาขนมไทยอะไรไปทดแทนช็อกโกแลตหรือไปแย่งมาร์เก็ตแชร์จากช็อกโกแลตนะครับถ้าวัยรุ่นหน่อยบางทีซื้อตุ๊กตาให้กันอันนี้เราก็เห็นนะตามร้านดวงที่ขายตุ๊กตุนตุ๊กตาเนี่ยโอ้จะมีวัยรุ่นเข้าไปเยอะเลยโตขึ้นมาหน่อยเนี่ยเนื่องจากว่าถ้าเป็นวันวาเลนไทน์14กุมภาเนี่ยมันก็ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นช่วงเวลาที่ใกล้ๆกับวันตรุษจีนของจีนเขาเพราะฉะนั้นแพคเกจจิ้งสินค้าอาหารก็ดีของที่ระลึกน้ำหอมอะไรต่างๆเสื้อผ้าแฟชั่นพวกเนี้ยมันจะมีแพคเกจจิ้งพิเศษออกมาเลยพอเริ่มมีกำลังซื้อหน่อยครับเป็นคนวัยทำงานก็จะอาจจะซื้อเครื่องสำอางซื้อน้ำหอมซื้อเครื่องประดับนะเสื้อผ้ากระเป๋าซื้อแพ็กเกจอะไรพิเศษรู้ว่าแฟนชอบสปาก็ซื้อแพ็กเกจสปาให้นะเพื่อเป็นของขวัญนะบอกในวันแห่งความรักแต่ให้มีความสุขตลอดอีกหลายๆวันในอนาคตก็มีแต่มีบางแห่งนะอย่างเช่นพอพูดถึงบอกว่าช็อกโกแลตนะสื่อถึงความหวานจะมีท็อฟฟี่อ่ะลูกกวาดเนี่ยของหลายยี่ห้อในเมืองจีน
ก็จะทำกิมมิกอะไรโดยเฉพาะนะที่ผมเห็นเป็นประจำบางทีผมเข้าไปที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยนะที่เซี่ยงไฮ้จะมีแบรนด์ท็อฟฟี่ลูกกวาดชั้นนำนะชื่อดังอายุกว่า60ปีแล้วแบรนด์เขาชื่อไวท์แรบบิทนะครับกระต่ายขาวแฟนๆรายการหลายคนเนี่ยผมเชื่อว่าอาจจะเคยทานท็อฟฟี่นมของเขาในวัยเด็กนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยนะเราเห็นไอ้ตัวเคลือบมันเนี่ยเราเนื้อมเป็นกระดาษก็บอกไม่ใช่มันละลายมันเป็นเหมือนแบบฉลากพิเศษอ่ะที่เขาทำให้มันติดกระดาษเคลือบเอาไว้ก็ทานได้เลยปรากฏว่าพอถึงเวลาวันวาเลนไทน์นะพวกนี้ก็คิดกิมมิกในการขายเว้ยทำยังไงนะถ้าซื้อท็อฟฟี่5เม็ด10เม็ดแล้วไปให้แฟนมันก็ดูไม่ดีเล็กน้อยไปหน่อยมันเล็กน้อยไปเขาก็ทำเป็นท็อฟฟี่กระต่ายขนาดใหญ่ครับก็คือจากเม็ดเล็กๆเนี่ยขยายให้มันใหญ่ขึ้นแต่เวลาเรามองเนี่ยผมชอบเปรียบเทียบว่าคล้ายๆหมอนข้างดีๆนี่เองคือมันใหญ่ขนาดถ้าเราไปซื้อจะไปให้แฟนเนี่ยก็ต้องถือแบบต้นนะประคองประคองแขนอุ้มไปไอเนี้ยถ้าเป็นบ้านเราแล้วก็เอ้ยบางทีเราอายเนาะถืออะไรไปแล้วจะไปให้แฟนแต่ที่เมืองจีนเขาพลิกกลับครับเขาบอกว่าเนี่ยเป็นการบ่งบอกว่าคุณรักแฟนมากแค่ไหนที่จะยอมกล้าในการอุ้มหมอนข้างสั้นนะฮะถ้าให้คุณผู้ฟังนึกภาพบอกไอ้ลูกอมตัวเนี้ยเป็นลักษณะเหมือนกับทรงหมอนข้างเลยก็คือบิดหัวท้ายที่เป็นแบบเกลียวๆจีบๆเอาไว้แล้วตรงกลางก็เป็นทรงแท่งแบบกลมยาวแบบขนาดสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนาะคือพอขนาดไซส์ใหญ่อย่างนั้นคือผู้ชายอุ้มมันก็อาจจะดูเขินๆหน่อยแต่ถ้าผู้หญิงอุ้มนี่ก็หน้าบานเหมือนได้รับกุหลาบแบบนั้นไหมฮะอาจารย์ครับทรงมันจะออกกลมๆเหมือนหมอนข้างนะครับและในนั้นมันอาจจะมีจำนวนเม็ด50เม็ดยกตัวอย่างนะคือไม่ได้ว่าโอ้โหเยอะหลายๆร้อยเม็ดจนกระทั่งหนักถือไม่ไหวนะมันทำเป็นเชิงสัญลักษณ์นะครับแล้วก็ไปมอบให้แฟนให้คนที่รักแล้วแฟนก็จะรู้สึกดีใจนะแล้วตลอดช่วงเวลาของการออกเดทกันเนี่ยอาจจะพาไปทานอาหารไปอะไรก็ตามไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยก็จะเดินถือไอ้หมอนข้างใบเนี่ยกระต่ายขาวเนี่ยไปด้วยแล้วทุกคนเห็นเนี่ยก็จะยิ้มริผู้หญิงคนอื่นๆเห็นปุ๊บอิจฉาแล้วไหมคะเนี่ยสกิดแฟนอ่ะอิจฉาสกิดแฟนบอกไม่มีแบบนี้บ้างเหรอทำนองนั้นแล้วเนี่ยกลายเป็นแฟชั่นบางปีเนี่ยเราเห็นหนุ่มสาวเนี่ยเดินถือไอ้หมอนข้างกระต่ายขาวเนี่ยนะเต็มไปหมดเลยนะครับแม้กระทั่งลงรถไฟใต้ดินเนื้อคนก็ถือกันครับด้านหนึ่งแล้วในภาพใหญ่เนี่ยวาเลนไทน์มักจะเป็นแนวโน้มว่าส่วนใหญ่มักจะเป็นการที่ผู้ชายแสดงออกว่าชื่นชอบหรือว่ามอบความสุขความเซอร์ไพรส์ดีๆบางอย่างให้กับฝ่ายของผู้หญิงแต่ว่ามีก็มีบางประเทศที่มีธรรมเนียมทำนองกลับกันอย่างเช่นญี่ปุ่นการที่สาวเจ้าไปมอบช็อกโกแลตให้กับหนุ่มคนไหนหน้ามนเป็นพิเศษเนี่ยหมายความว่าเธอมีใจและก็ยินดีให้แต่ว่าการแสดงความรักของหนุ่มสาวชาวจีนเขาเป็นแบบไหนกันนะคะอาจารย์โอ้ผมว่าจีนจะค่อนข้างเปิดเผยนะเขาบอกรักกันนะฮะถ้าเขาตกลงปองชิ้นกันนะว่ายง่ายแต่เป็นแฟนกันแล้วเนี่ยบางทีเขาก็ตามท้องถนนเนี่ยมุมสวนสาธารณะตามจุดต่างๆนะครับเขาก็ยืนกอดกันจูบกันเป็นเรื่องปกติเขาไม่อายสายตาผู้คนนะจนกระทั่งบางทีเนี่ยเราอายเขาแทนเราเดินผ่านเดินผ่านแล้วโทษนะเขายังไม่อายเราเลยทำเรานั้นคนที่เห็นต้องเหนียมๆต้องรีบหลบไปแกล้งทำมันไม่เห็นแทนแบบนั้นใช่ไหมฮะใช่ครับคือเขากล้าที่จะแสดงออกนะถึงความรักเขาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่สวยงามก็ยืนกอดกันนะฮะในจุดต่างๆอาจจะรับตาคนบ้างไม่รับตาคนบ้างหรือบางทีก็อาจจะชวนแฟนไปดูหนังนี่ก็เป็นเทศกาลหรือเป็นช่วงเวลาหนึ่งในวันแห่งความรักทุกๆอันเลยนะที่เราเกิดกันไปเนี่ยที่ชายหนุ่มหญิงสาวจะชวนกันไปดูหนังนะหรือถ้าอากาศดีมีคอนเสิร์ตดีๆเขาก็นิยมชวนกันไปดูคอนเสิร์ตเพื่อสร้างความประทับใจนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราเห็นครับสิ่งที่อาจารย์พูดทำให้นึกถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งที่ชัดเจนมากขึ้นในยุคหลังของจีนค่ะคุณผู้ฟังนั่นก็คือการแสดงออกเรื่องความรักเปิดเผยมากขึ้นค่านิยมในการแบบหวงเนื้อหวงตัวเหมือนกับจีนยุคเก่าเนี่ยก็น้อยลงมากแล้วโดยเฉพาะสิ่งหนึ่งที่จีนแตกต่างคือผู้หญิงเนี่ยสิทธิเสรีภาพหรือการกล้าแสดงออกของฝ่ายหญิงเนี่ยมันไม่ได้ถูกกดทับเหมือนหลายประเทศเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นเรื่องของการแสดงความคิดเห็นแม้กระทั่งนักธุรกิจชั้นนำทั้งหลายหรือผู้บริหารคุมองค์กรใหญ่ก็จะเป็นผู้หญิงจำนวนมากเราก็จะเห็นการกล้าโต้เถียงนะคะการไม่ยอมสยบเนี่ยอันนี้เป็นบุคลิกหนึ่งที่คนจีนโดยทั่วไปเป็นแต่พอพูดถึงเรื่องความรักยุคใหม่เนี่ยหนุ่มสาวชาวจีนสามารถจะแบบว่าขอแต่งงานกลางรถไฟใต้ดินสถานีหรือย่านสาธารณะหรือเอากุหลาบที่เป็นแบบ
999ดอกหรืออะไรที่จัดเป็นเซอร์ไพรส์ใหญ่ๆเนี่ยอย่างเปิดเผยมากขึ้นสิ่งนี้มันเป็นแนวโน้มที่เห็นเยอะขึ้นเรื่อยๆในเมืองจีนยังไงบ้างคะอาจารย์ผมคิดว่าส่วนหลังเนี่ยจะวัยรุ่นจีนแล้วกันวัยรุ่นจีนเนี่ยจะคล้ายกับโลกตะวันตกมากกว่าคนไทยนะถ้าเราเปรียบเทียบกับคนไทยแล้วกันผมคิดว่าความเปิดเผยการกล้าแสดงออกเหล่านี้นะสำหรับคนจีนเขาจงแจ้งมากกว่าแล้วก็ดูเหมือนว่าสังคมจะให้การยอมรับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่กำลังเกิดขึ้นนะในเมืองจีนในยุคใหม่เช่นเดียวกันครับแต่ว่ายังมีสิ่งที่ยังต้องห้ามอยู่คือการแสดงออกถึงความรักระหว่างคนที่เป็นเพศเดียวกันหรือกลุ่ม LGBT+ ใช่ไหมอาจารย์ตัวนี้ยังไม่ได้เปิดกว้างมากเท่าไหร่นักครับส่วนนี้จีนยังว่ายง่ายจีนไม่ส่งเสริมถ้ามีกลุ่มคนชมรมไหนที่ทำเรื่องแบบนี้ลักษณะที่เปิดกว้างจีนเขาจะจัดการบริหารจัดการจัดระเบียบหรือถ้าเราดูจากเมื่อกี้ผมพูดถึงหนังคอนเสิร์ตนะภาพที่ออกมาสิ่งที่แสดงออกผ่านสาธารณชนเนี่ยจะไม่ค่อยมีลักษณะที่ไปสนับสนุนส่งเสริมกลุ่ม LGBT ก็เป็นส่วนที่รัฐบาลจีนเขายึดถือในช่วงที่ผ่านมาพอพูดถึงเรื่องความคึกคักวาเลนไทน์ไม่ว่าจะเป็นช่วงจังหวะไหนก็ตามแต่เนี่ยก็ล้วนจะเป็นโอกาสทองสำหรับเรื่องของการค้าการขายแล้วก็เศรษฐกิจด้วยทีนี้สำหรับผู้ประกอบการไทยเองค่ะคือตลาดจีนเนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงระดับประเทศนะแค่ระดับมณฑลนี่ก็ใหญ่บิ๊กเบิ้มแล้วเนี่ยแต่ในเทศกาลพิเศษเหล่านี้เนี่ยอาจารย์มองว่ามันมีโอกาสสำหรับผู้ประกอบการของเราที่จะได้พ่วงโหนกระแสหรือว่าบุกเข้าไปสู่ตลาดจีนในการทำการค้าการขายยังไงบ้างคะทำได้หลายอย่างเมื่อกี้ผมเกริ่นกรณีของช็อกโกแลตนะวันดีคืนดีพอเราบอกว่าช็อกโกแลตมันไม่ค่อยเชื่อมโยงนะกับความรักมากเท่าไหร่สำหรับคนจีนในมุมมองคนจีนวันดีคืนดีก็มีผู้ประกอบการนะในเครือข่ายของเราเนี่ยทำขนมไทยขายเราก็ไปขายไอเดียเขาว่าเอ๊ะทำไมไม่ทำว่ายง่ายตามเทศกาลขายขนมอะไรก็ตามเทศกาลเนี่ยใช้คำว่าคนมันซื้อด้วยอารมณ์นะโอกาสการขายมันก็จะสูงเราก็เลยให้เขาทำเป็นลูกชุบเขาก็ออกแบบนะไปทำแม่พิมพ์เป็นลูกชุบรูปหัวใจนะครับแล้วก็ทุบเป็นสีแดงแล้วก็ใส่ในกล่องเล็กๆนะกล่องนึงก็อาจจะมีสัก20ชิ้น30ชิ้นอันนี้แล้วแต่ขนาดปรากฏว่าเราก็ไปช่วยเขาประชาสัมพันธ์นะปรากฏว่าขายดิบขายดีคนจีนบอกชอบมากไอ้นี่ก็เป็นโอกาสทางตลาดอีกด้านนึงที่เราเห็นร้านอาหารไทยเนี่ยเราก็สามารถปลุกกระแสเรื่องพวกนี้ได้เราเคยเชิญชวนร้านอาหารไทยมาทำแคมเปญนะช่วงวันแห่งความรักว่าง่ายอาหารไทยสำหรับคนจีนเนี่ยมีโพซิชันหรือมีตำแหน่งทางการตลาดที่แตกต่างกันมากยุคหลังๆอาจจะเป็นเรื่องของคุณประโยชน์ที่เพิ่มมากขึ้นแต่จริงๆแล้วยุคก่อนหน้านู้นอ่ะคนจีนมากินอาหารไทยด้วยนะเพราะว่ามันท้าทายเราก็เลยพยายามพลิกเกมกลับบอกเฮ้ยวันวาเลนไทน์แบบเนี้ยคุณออกเดทอ่ะมันไม่ใช่การแสดงความรักอย่างเดียวคุณอยากจะจดจำวันพิเศษเหล่านี้ด้วยทำไมคุณไม่มาทานร้านอาหารไทยเวลาคุณทานอาหารไทยเนี่ยมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่พิเศษสุดนะเราก็เชิญชวนร้านอาหารไทยมาร่วมทำแคมเปญลักษณะแบบเนี้ยเพื่อขายเสิร์ฟพิเศษเช่นบนโต๊ะจะกันก็อัดประดับด้วยดอกกุหลาบซะหน่อยในวันนั้นเปลี่ยนโทนสีมีตกแต่งเป็นสีแดงนะครับตกแต่งด้วยดอกกุหลาบแดงอะไรเงี้ยนะลักษณะแบบเนี้ยเราก็พยายามเชิญชวนรวมทั้งอย่างเมื่อกี้ผมเกิดแล้วนะทำแพ็กเกจสปาขายนะแต่ขายเลยเป็นพิเศษในช่วงการซื้อของวันวาเลนไทน์แต่ว่าสามารถใช้ได้ซื้อเป็นแพ็กเกจนะใช้ได้หลายครั้งรวมทั้งถ้าเรานึกถึงข้าวของที่เราพูดเมื่อสักครู่ว่าคนจีนนิยมซื้อไปมอบให้กันดังนั้นถ้าสมมุติว่าเราจะไปทำธุรกิจในเมืองจีนไปค้าขายในเมืองจีนบางทีเราอาจจะต้องวางแผนทำสิ่งต่างเหล่านี้สำหรับเทศกาลเฉพาะเลยเอาเฮตุจีนแน่นอนเราต้องไม่พลาดเพราะเป็นเทศกาลจับจ่ายใช้สอยที่ใหญ่ที่สุดเราจีนยังมีเทศกาลอื่นๆเยอะแยะไปหมดรวมทั้งเทศกาลวันแห่งความรักนะที่เราสามารถที่จะดัดแปลงทำแพคเกจจิ้งทำสีสันทำอะไรต่างๆออกมาเพื่อเอาประโยชน์จากช่วงจังหวะเวลาที่คนจะมอบความรักแสดงความรักให้แก่กันผ่านการสิ่งของต่างๆเหล่านี้ครับที่อาจารย์พูดทำให้นึกถึงอีกหลายประเภทอาหารของเราที่จะเป็นโอกาสได้นะเพราะว่าในกลุ่มขนมหวานล่ะถ้ามองว่าความหวานเชื่อมโยงกับความรักใช่ไหมคะนอกจากเรื่องของลูกชุบในกลุ่มที่ประเภทจัดทำเป็นรูปหัวใจเป็นรูปดอกไม้ได้ก็อย่างขนมชั้นวุ้นแล้วก็ยังมีอื่นๆอีกมากมายอาลัวก็ได้ขนมสัมปันนีหรือขนมทองเอกของไทยๆเนี่ยทำแม่พิมพ์เป็นรูปหัวใจเป็นรูปของดอกกุหลาบหรืออื่นๆมันก็อาจจะเป็นโอกาสที่เข้าทางได้สำหรับเทศกาลสำคัญสำคัญที่ยกวาเลนไทน์มาเป็นตัวอย่างแล้วก็พ่วงโยงไปถึงเทศกาลอื่นๆอย่างเช่นการฉลองโคมไฟอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ใช่ไหมฮะครับ
ครับผมแล้วก็รวมทั้งเรื่องของแผนการตลาดก็แผนต่อยอดทางด้านของการใช้การพ่วงไปกับกระแสเทศกาลที่จะออกแบบเรื่องของอาหารไทยหรือสินค้าที่ระลึกของไทยเนี่ยให้อยู่ในกระแสตัวนี้แล้วก็ไปด้วยกันกับเทศกาลในจีนได้ครับอันนี้เป็นโอกาสนะซึ่งพวกนี้เวลาเราช่วงเทศกาลเนี่ยยอดคำสั่งซื้อมันจะเพิ่มขึ้นมากทั้งออนไลน์และออฟไลน์มี delivery มีอะไรต่างมีบริการพวกนี้มาเสริมด้วยเนี่ยยิ่งจะทำให้ความจำเป็นที่เราจะต้องเตรียมเรื่องวัตถุดิบเตรียมเรื่องแรงงานพนักงานหรือแม้กระทั่งสินค้าในสต็อกนะต้องให้มากพอนะครับไม่อย่างนั้นเราก็จะสูญเสียโอกาสนะในแต่ละเทศกาลไปครับอันนี้ก็ข้อคิดสำหรับผู้ประกอบการเราครับแล้วก็พระอาจารย์พูดถึงอย่างตัวอย่างของสปาของไทยที่ได้ความนิยมในจีนไม่แพ้กันเนี่ยวันแห่งความรักอาจจะจัดแพ็กเกจแบบโปรโมชั่น1แถม1หรือเป็นแพ็กเกจคู่ที่มาแล้วก็อาจจะได้ราคาพิเศษหรือมีส่วนแถมเพิ่มเติมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่จะพ่วงไปกับกระแสเรื่องของการค้าได้ใช่ครับมีโอกาสมากน้อยขนาดไหนที่จะเป็นแนวโน้มในอนาคตที่อาจารย์อยากจะชวนให้คุณผู้ฟังรวมทั้งผู้ประกอบการไทยเนี่ยไม่ควรจะพลาดแล้วก็ต้องมองให้เป็นโอกาสไม่ทิ้งกับโอกาสนี้ที่มันมาถึงนะคะผมคิดว่ามีโอกาสสูงมากวันนี้คนจีนเนี่ยเขามีกำลังซื้อเพิ่มมากขึ้นนะเขามีอัตราการออมสูงขึ้นว่ายง่ายเรากำลังในหัวเมืองใหญ่ๆเนี่ยเรากำลังพูดถึงตลาดคนชั้นกลางและสูงที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะดังนั้นแน่นอนพอคนเหล่านี้เนี่ยมีตังแล้วเนี่ยก็มองหาความสุขนะมองหาความรักมองหาอารมณ์ความรู้สึกที่มันนอกเหนือจากปัจจัย4พื้นฐานเพราะนั้นถ้าเราทำอะไรที่มันพิเศษสุดนะในช่วงวันวาเลนไทน์ร้านอาหารอาจจะจัดมุมพิเศษตกแต่งพิเศษคอสพิเศษนะสำหรับมื้ออาหารวันแห่งความรักนะอันนี้มันก็ทำให้คนนะเกิดความประทับใจแล้วยิ่งคนจีนนะว่ายง่ายวันทุกวันนี้เนี่ยมองหาความสุขเพิ่มมากนะในชีวิตนะก็เป็นโอกาสของเราในวงกว้างเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากเข้าตลาดจีนเนี่ยผมคิดว่าเอาปฏิทินมากลางเลยในแต่ละปีนะครับมีวันมีเทศกาลพิเศษอะไรบ้างนะแล้วก็ลองประเมินออกมาว่าแต่ละเทศกาลคนจีนจับจ่ายใช้สอยซื้อหาสินค้าบริการอะไรบ้างแล้วเราก็ลงมาคิดที่ว่าเอ๊ะเราจะมันตรงกับสินค้านะครับหรือธุรกิจที่เราทำอยู่บ้างไหมหรือเราจะแตกลายไปทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นในช่วงเวลาเหล่านั้นได้มากน้อยขนาดไหนนะถ้าทำได้ผมเชื่อว่าเป็นโอกาสมหาศาลเพราะอย่างที่บอกอ่ะผมชอบอันนี้เพราะว่าช่วงเวลาเทศกาลพิเศษแบบนี้มันเป็นช่วงเวลาที่คนซื้อของด้วยอารมณ์ซื้อบริการด้วยอารมณ์ไม่สนใจราคาหรือสนใจราคาน้อยลงนะครับถ้ามันตอบโจทย์ความต้องการที่อยากจะให้กลายเป็นของขวัญที่มันมีมูลค่าทางใจมอบความสุขให้กับผู้รับได้ราคาสูงหน่อยคนจีนก็ไม่เกี่ยงนะเพราะจริงๆแล้วตอนนี้คนจีนมีตังค์ถูกไหมฮะถูกครับเราต้องคิดว่าทำยังไงจะเป็นโอกาสของเราแล้วเราเข้าเมืองจีนเรามองตลาดในวงกว้างไม่พอไอ้ลักษณะที่มันเป็นอีเวนต์มาร์เก็ตติ้งแบบนี้นะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราควรให้ความสำคัญเช่นเดียวกันน่าสนใจมากๆเลยค่ะมีความหวังเยอะขึ้นสำหรับเรื่องของการที่จะทำการค้ากับจีนโดยพ่วงไปกับกระแสของเทศกาลต่างๆที่เป็นโอกาสอันงามนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังรายการใน EP นี้อยู่นะคะนี่คือเรื่องที่เราคุยกันในมองจีนมุมใหม่ EP นี้ค่ะดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนดิฉันโสภิตหมั่งมิวัฒนาวันนี้เราสองคนลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast ไทย PBS Podcast View the World via the Voice